สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบอสร่วมกับทัศแสง9ดาวนะครับขออภัยนะติดเอาไว้หลายวันเหลือเกินนะช่วงนี้ภารกิจเยอะนะครับแล้วก็มีคลิปนะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะวันนี้รีวิวแล้วนะครับบอสร่วมกับทัศแสง9ดาวนะครับคือไฮเปอร์แม็กเนี่ยรีวิวไปแล้วนะครับสักพักใหญ่ๆนะซึ่งนะครับก็เอาตรงๆนะถ้ามองในทางดาเมจของธาตุแสงอันดับ1ครับบราวล็อกทั้งใจนะครับทั้งการออกแบบที่เท่จริงนะและการใช้งานเนี่ยเขาเน้นหนักไปทางดาเมจเลยนะครับอันดับ1เนี่ยด้วยสเตตัสที่มันปัญหาค่อนข้างจะน้อยครับบราวล็อกก็เลยอันดับ1ครับแต่อันดับ2ผมให้เป็นตัวนี้นะในเชิงดาเมจธาตุแสงนะครับเหนือกว่าเจสสิก้าแสงเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงสมดุลมากกว่าถามว่าดาเมจหนักไหมก็หนักแต่ว่าอาจจะต้องปล่อยตัวมาเยอะนิดนึงยกเว้นว่าตีธาตุมืดเปาะๆนะตัวเจสสิก้าแสงก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาพรวมเป็นทางสมดุลอมตะฮิวเลือดครับแล้วก็ลดลบสกิลคือไอ้ตรงนี้แหละมันควรจะต้องอยู่ในทีมนะเป็นตัวที่ไม่ต้องถามเลยครับติดทีมยาวนานแน่นอนนะตัวเจสสิก้าแสงนะครับเพราะว่าปล่อยตัวมาเยอะลดลบสกิลฝั่งศัตรูได้เรื่อยๆเนี่ยกลุ่มแตกแน่ๆนะครับแต่ว่าทางดาเมจเนี่ยก็ต้องให้เป็นบอสร่วมกับอันนี้ส่วนตัวนะผมให้เป็นอันดับ2นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการใช้งานเป็นไงบ้างอ่ะด้วยความที่ว่ามันเพิ่มโอกาสอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานในไลฟ์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่รู้นะอันนี้คือทีมงานเขาหลุดออกมาในไลฟ์เลยนะครับว่าจะมีโปรโมชั่นนะครับทิ้งทวนนะเผาผ่านรูบี้นะครับหรืออาจจะตัวกาชานะครับก่อนที่โคโรโบจะมานะครับก็เพิ่มโอกาสทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์นิดนึงแล้วกันนะครับคือด้วยความที่ว่าเดือนหน้าโคโรโบเกียร์เป็นป้องกันแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีค่าอะไรพิเศษหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะซึ่งค่าพิเศษผมบอกเราว่ามันจะมีในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในทันทีไหมเพราะถือว่าโคโรโบก็ค่อนข้างจะเอาจริงก็ถือว่ามีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะส่วนที่เพจทางการที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะได้เห็นการตัดเกิดบางคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะครับไปดูคลิปเมื่อเช้าคำใบ้และบอกแสโคโรโบครั้งที่5อันนี้ได้บอกไว้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ได้บอกความลับพิเศษที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเพราะว่าเพิ่งได้มาสดๆนะแล้วก็ได้มาหลังใหม่ด้วยไม่มีในไลฟ์นะครับฉะนั้นเนี่ยไปดูกันในคลิปเมื่อเช้านะครับคำใบ้และบอกแสโคโรโบครั้งที่5นะครับคือเกียร์เนี้ยนะคาถาเวทน่ะมันโจมตีสกิลโดนแน่นอนเผื่อบางคนไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีเจสสิก้าแสงนะครับมีบราวล็อกนะครับมีตัวบอลร่วมกับนี่คาถาเวทมันก็ตรงทางเลยนะครับโซโลสะท้อนตันทาก็ดีอยู่แล้วนะพลังชีวิตตั้งสกิลลดแร่นะครับเลือกออปชันเนี่ยถ้าลดเลือกเป็นหลบสกิลก็คือครบเครื่องเลยในความเป็นพื้นฐานป้องกันทีมนะครับแล้วก็ส่งเสริมทีมได้เป็นอย่างดีนะครับอาจารย์ก็ตัดสินใจเอานะส่วนบอลร่วมกับในกรณีที่ว่าไอ้บราวล็อกทั้งใจแหละแต่ว่ารอไม่ได้แล้วนะครับเปิดแพ็กเกจ9ดาวก็ไม่ได้นะครับแสง9มาแล้วก็ไม่ได้นะครับซึ่งนะมันกว่าจะมาอีกทีนึงเนี่ยด้วยความที่ว่าแสงมืดเก่าการกลับมาขายของตัวเกมเนี่ยมันยังเป็น1เดือนเว้น3เดือนอยู่นะครับแล้วบราวล็อกเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าใกล้ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นมกราเนี่ยแหละเพราะว่ามกราคมเนี่ยก็จะเป็นรอบของแสงมืดเก่าตามปกติแล้วจะเป็นแบบโคตรแสงโคตรมืดก็คือมาเต็มพิกัดเลยมาทีแบบเป็น10ตัวนะฉะนั้นเนี่ยใครบราวล็อกทั้งใจนะก็อาจจะไปรอตอนนั้นก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเรนเจอร์9ดาวไม่แน่อาจจะอยู่ดีมีตู้พิเศษมาไหมอันนี้เป็นการคาดเดาเฉยๆนะส่วนบางคนที่แบบเฮ้ยรอไม่ได้แล้วเปิดได้บอสพุ่มกับพอดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะโอเคครับในส่วนของสเตตัสเป็นไหวพริบแสงนะพลังเวทโจมตีนะครับไฮเปอร์แม็กเนี่ยล้าน7อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ2ล้านตีหนักขึ้นมาชัดเจนนะพลังชีวิตครับ5ล้าน4ครับจากไฮเปอร์แม็กเนี่ยขึ้นมาเป็น5ล้าน6อันนี้ก็โอเคใช้ได้นะแต่ความสำคัญเนี่ยของเรนเจอร์เนี่ยพลังชีวิตไม่ใช่จุดสำคัญนะบางคนเนี่ยเขาไม่ใส่เกียร์พลังชีวิตเลยนะเขาจะดูที่มันหลบเดิมเก่งไหมกับตำแหน่งยืนเนี่ยหลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนหรือเปล่าอย่างเงี้ยจุด335ผมใช้คำว่าพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ช้านะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะทำให้เกมนั่นเองยังโอเคอยู่เกมนั่นเองเนี่ยเราควบคุมได้มีความโหดแน่นอนครับแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยบางทีมันควบคุมไม่ได้ถ้าเกิดเป็นทีมที่ตัวไม่เยอะเท่าไหร่ก็ใช้ติดทีมไปไม่มีปัญหามีฮิลเลอร์นะมีฮิลเลอร์ช่วยทีมได้ดีแน่นอนแต่ก็เป็นลีกสูงๆเนี่ยคือเขาอาจจะมี2ตัวไงบอลล็อกกับบอลทุ่มกับด้วยความที่ว่ามันมีความทับทางกันมากจนเกินไปนะครับก็เลือกได้ไม่ยากเลยฮิลเลอร์เนี่ยไปใช้เจสสิก้าแสงเอานะครับคูดาวเรนเจอร์เมื่อสัตว์เป็น9ดาวครับก็8วินะครับจริงๆเบื้องต้นผมแนะนำว่าจะใช้เป็นไฮเปอร์แม็กไปก่อนก็ได้นะในกรณีที่ทำไปแล้วนะครับ
และถ้า Ranger ก็ 1,600 อ่ะก็ถือว่าก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Hyper Max จะน้อยกว่านี้นะครับสกิล1ครับบัฟหน้าป้อมมีปัญหาเนื่องจากว่าเอฟเฟคขึ้นช้าเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าฮิวเลือดนะฮิวเลือดยกเลิกผลลัพธ์ลบของทีมครับเพิ่มพลังโจมตีครับเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้จะไม่รวมดาเมจสกิลนะจะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับบัฟกว้าง260จุดกูดาวสกิล12วิบัฟหน้าป้อมนะครับส่วนสกิล2เนี่ยดาเมจ34เท่าหนักนะดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ห้ามศัตรูล้างบัฟเสียทีมตัวเองก็เรียกได้ว่าถ้าทีมเรามีตัวแบบยิงบัฟเสียไปเนี่ยอาจจะไม่มีเปลี่ยนร่างใบสตันนะพวกนี้เป็นสถานะพิเศษเขาจะไม่นับนะก็ห้ามล้างปุ๊บเนี่ยไอ้ปัวพวกนี้มันก็จะยิงกระจุยเลยครับคือสกิลค่อนข้างกว้างด้วย380จุดกูดาวสกิล9วินะครับเอาความสามารถไฮเปอร์ครับก็และนืดเป็นคอมโบที่ใช้ได้ยาวนานครับส่วนความสามารถ9ดาวนะเอาอันนี้ผมมีตัวอ๋อตัวเพิ่งได้มาล่าสุดนะครับฟื้นพลังก็คือตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็เล่นได้ต่อนะครับส่วนต่อต้านการเปลี่ยนร่างก็แล้วแต่ความชอบถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ถือว่าชอบอันนี้นะศัตรูใช้ร่างธาตุเพิ่มขึ้นนะส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ส่งผลร้ายแรงมากนักนะครับอาจารย์ผมจะไม่ดีนะคือได้อะไรก็ใช้ไปก่อนนะครับการใส่เกียร์นะครับถ้ามีแต่เกียร์ฟรีนะไม้คาถาแห่งเกียรติยศปล่อยตัวไวไม่โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การทามนต์ดำจะมีข้อดีแตกต่างกันนะคือได้ต้านสกิลเรนเจอร์ก็จะถึงช่องกลางเกียร์ป้องกันดีสุดคือผมไม่มีเกียร์นะผมก็ใส่ประมาณนี้มีคนบอกว่าโหทำไมพี่ใส่เกียร์แล้วแบบแร่มันยังเยอะเกียร์มีแค่นี้เราไม่มีเกียร์นะเดี๋ยวมีเกียร์ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์5ตัวนะครับว่าสลับเป็น9ดาวแล้วเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นประมาณไหนนะครับโอเคมาดูกันเลยครับก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆคือเก่งจริงๆคือใช้ดีแต่ด้วยสเตตัสบางอย่างที่มันมีปัญหาเยอะนะครับอันนี้ผมใส่เกียร์รถแรก1จุดแต่เดือนนี้มันมีบัฟรถแร่อยู่ยังอยู่ในเดือนนะเดี๋ยวข้ามเดือนไปปุ๊บก็เหงื่อตกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีแค่กระดิ่งนะครับเนี่ยมันบัฟแล้วเอฟเฟคขึ้นมีความช้าอยู่ประมาณหนึ่งอันนี้พอโดนดันมาขนาดนี้โดนตีอันนี้ลบได้ครับบัฟขึ้นมาเอฟเฟคก็โอเคนะสังเกตล่าสุดก็คือเหมือนแบบพอจะได้อยู่นะนี่ดาเมจก็หนักครับดาเมจหนักอยู่นะนี่ครับแต่ว่ามันยิงพร้อมกันหลายตัวนะครับอันนี้ล้ำนำไปเฉยเลยครับเดี๋ยวลองดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะว่าสกิล380จุดเนี่ยมีการข้ามอะไรเป็นพิเศษไหมคือดาเมจหนักครับเอาไว้ตีแบบทัดมืดโดยตรงเลยครับคือด้วยความที่ว่าทัดมืดส่วนใหญ่จะเป็นทางป่วนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยยืนไกลนะซึ่งอันนี้ก็เก็บกวาดไปถึงครับเดี๋ยวดูว่ามีข้ามเพิ่มเติมเล็กน้อยไหมคือถ้าเกิดข้ามเพิ่มเติมเล็กน้อยเนี่ยมันก็เป็น400กว่าจุดเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยเอฟเฟคขึ้นช้านิดหนึ่งกว่ามันจะกลิ้งลงไปในพรมนะแล้วเอฟเฟคขึ้นนะครับดาเมจนะครับก็เหมือนไล่หน้าไปหลังตามปกตินะดูแล้วแบบว่าไม่ได้มีการข้ามอะไรเป็นพิเศษแต่380จุดมันก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นก็ได้อยู่นะถ้าจะปั้นแม็กตัวแรกของทีมดูภาพรวมของทีมก่อนละกันว่ามีตัวป้องกันทีมเยอะไหมถ้ามีก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกแหละบาวร็อกไม่รู้จะมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับแล้วเราจะเปิดได้ไหมก็ไม่รู้นะแล้วอาจจะเสี่ยงได้เปิดได้พอดีครับตัวของตัวบอสพุ่มกลับนะครับทดสอบกับเรนเจอร์4ตัวนะครับตัวแรกก็ต้องจัดหนักให้เลยนะครับที่ ID 3มาต้องให้วัดกันตรงๆเลยนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็อย่างที่รู้กันนะขีปนาวุธมีผลครับเรนเจอร์เป็นไหวพริบด้วยนะผมขี้เกียจเอาตัวมาขวางเอามาให้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับว่านี่เจอกันแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรนะครับทางนั้นผมใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะทางนั้นต้องโหดกว่านะครับแต่คู่นี้ผมเคยนำมาตีกันแล้วเนี่ยคือตัวของบอสพุ่มกลับเนี่ยดูมันหลบดีนะจริงๆนะแล้วก็ตีอีกฝั่งหนึ่งตายครับดูครับนี่ตามที่เห็นนะคือวัดกันตัวเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในเดือนอะแต่ว่าความเป็นแสงมืดนะความเป็นแสงมืดเป็นพิเศษอยู่แล้วตัวเกมจะปรับอะไรยังไงก็ได้จะให้โหดกว่านี้ก็ได้นะด้วยความที่ว่าเป็นเรนเจอร์ของตัวเกมเนี่ยเห็นไหมดูดิไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานะ
ผมถึงให้มันเป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าอย่างภาพรวมจริงจังใช้เป็นทีมเนี่ยคือเบลล็อกเราทดสอบมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะบาวร็อกเนี่ยถ้าไม่มีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนแล้วถ้าเกิดทีมป้องกันได้ไม่เยอะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ช่วยทีมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ช่วยตรงที่ว่ามันมีความเปราะบางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กว่าจะยิงเข้าเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงยกเว้นว่าตีทัดมืดนะครับโอ้อันนี้ก็เก็บกวาดได้ค่อนข้างจะโหดอ่ะเดี๋ยวให้ดูเกียร์นิดนึงนะครับว่า ID นะครับนี่โจมตีสกิลโดนแน่นอนเก็บกวาดเขาได้นี่ถึงบอกว่ามันก็ไม่ธรรมดานะเป็นทางเลือกที่บอกได้เลยว่าทำได้นะครับอันต่อมาครับอัดตีท่าตรงกันข้ามเลยนะครับไอดีสองแน่นอนนะทดสอบเรนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวกลางที่ผมนำมาทดสอบบ่อยมากคือปั้นแม็กมาได้ใช้ประโยชน์เยอะเลยนะประโยชน์ทางการรีวิวทั้งนั้นเขาก็บัฟมาเยอะนะบัฟเยอะเลยครับนี่เอามาอันนี้ครับคือจะดาเมจ3เท่าใส่กันนะฉะนั้นเนี่ยใส่กันทีก็น่าจะหายครับแต่ว่าทางเราช้าใช่ไหมเรียกเขามาหาครับมาดิครับดูครับจะเรียกมายำเขาหรือจะเรียกมาให้เขายำเรานะครับด้วยความที่ว่าดาเมจนะครับทางดาเมจมัน9วินี่ไม่ไหวแต่ว่ามันโดนอัดขาป้อมนะมันก็จะโดนขี่ปนาวุธนะครับนี่ไม่เหมือนเจอเบลล็อกเมื่อกี้นะตำแหน่งกับอะไรชัดเจนกว่านี่เราไม่โดนยำแล้วนะมูนเบสบอลนี่หลังๆมาไม่เคยโดนยำแล้วนะครับคือเอามาทดสอบนี่คือแบบโอ้โหโหดขึ้นค่อนข้างชัดเจนอ่ะตัวนี้ตำแหน่งยืนน่าจะได้นะครับแล้วก็เกียร์นี่เรียกได้ว่า evolution ไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของ ID 7เพียงแต่ว่าเกียร์ยังไม่ใช่โจมตีสกิลแน่นอนครับแต่เกียร์เป็น7ดาวหมดเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมของเขาเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวดูนะอันนี้คือลดลบสกิลนะครับนี่รูปเหมือนสกิลบ่ายนะเป็นลดลบสกิลนะครับคือตัวเกมก็ไม่คิดจะทำให้มันแบบชัดเจนไหมให้มันแบบเห็นว่าแตกต่างนะครับรูปสกิลนะแต่เข้าใจนะบางส่วนคือมันทำให้รีซอร์สลดน้อยลงนะก็คือความจุของตัวเกมต่างๆนะครับอันนี้ดูเอาแล้วกันนะว่าด้วยทางดาเมจนะครับผมก็ยังให้ตัวบอสร่วมกับดูดีกว่าเจสสิก้านะครับแต่เจสสิก้ามันมีอมตะบวกฮิลเลื่อนนะถ้ายิงเขาไม่ตายนะครับเดี๋ยวสุดท้ายบอสร่วมกับตายแน่ๆอันนี้คือจุดเด่นของเจสสิก้าแสงเลยนะครับคือมันครบเครื่องไปหมดทุกอย่างหาข้อติไม่ได้เลยนะแต่ดูครับว่ามันก็ใช้เวลาตีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าทางเราก็มีฮิลเลื่อนนะทางเราก็มีฮิลเลื่อนครับแต่ว่าไม่น่าจะไหวละนี่อย่างที่บอกแหละลดลบสกิลมีผลนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยถือว่ามีความอีโวลูชันไปประมาณหนึ่งนะครับนี่ตามนี้เลยนี่ได้จันทามา2ชิ้นนะหวานเจี๊ยบเลยครับเดือนนี้นะครับเรนเจอร์ตัวสุดท้ายนำเรนเจอร์ธาตุปกติมาทดสอบดูนะครับเป็นชินจังนะครับที่ ID 6อันนี้ไหวพริบเจอว่องไวอาจจะโดนคริได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะคริแล้วแตกไหมนะจริงจังก็เปราะบางนะล่าสุดมันก็เนิร์ฟไปตามปกตินะครับด้วยตัวเรนเจอร์นะออกมานานแล้วครับนี่จริงจังโดนหายครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะว่าโอ้โหจริงจังมันโดนขนาดนั้นเลยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าคือมันก็ไปยิงนะครับตัวพวกธาตุกลางนะก็คือน้ำไม้ไฟเนี่ยประเภทที่ว่าไม่ได้ถึกเกียร์แบบไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นนะก็เรียกได้ว่ายิงหายครับยิงหายได้อยู่ชินจังเหรอ ID 6ผมน่าจะเป็นคาถาคริสต์มาสรองเท้าแล้วก็กระดิ่งน่าจะประมาณนั้นนี่ประมาณนี้นะนี่ยิงหายครับอย่างที่บอกว่าดาเมจเขาหนักจริงแล้วก็ไว้ใจได้แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแสงมืดนะเราเน้นย้ำตลอดนะว่าแสงมืดเนี่ยมันมักจะเก่งกว่าธาตุปกติแต่ด้วยความที่ว่ากบม่วงนี่เกียร์ตามที่บอกนะครับก็จะเปราะบางนิดนึงครับด้วยความที่ว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้งงแล้วนะคือด้วยความที่ว่ามันเปิดไม่ได้อ่ะเบลล็อกอ่ะแล้วก็ตัวของบอสร่วมกับมันเป็นแสงมืดนะครับมันต้องใช้กบว่วงในการปั้นแม็กมันหายากมันใช้เวลานานถ้ามันเป็นธาตุปกตินะตัวบอสร่วมกับเนี่ยผมจะบอกเลยว่าปั้นแม็กไปเถอะไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีทีมนี้เพราะว่าเราแอบเห็นตัวเปราะบางเยอะนะครับโอ้แต่ว่ามีตัวบินนะมาเดี๋ยวดูกันครับเมื่อกี้ก็ที่หมายความนะครับว่าผมมักจะบอกตลอดว่าแสงมืดเนี่ยมันเก่งกว่าธาตุปกติแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ปั้นแม็กกันมันก็จะมีความต่างๆคือเทียบกันในเลเวลที่เท่ากันเนี่ยแสงมืดมักจะเหนือกว่าผมใช้คำว่ามักจะเหนือกว่าไม่ทั้งหมดนะ
มันขึ้นอยู่กับทางนั้นๆนะครับแต่ว่าตัวบอสพุ่มกลับเนี่ยผมให้ดาเมจเขาก็หนักนะไม่ได้ต่างจากบราวล็อกอะไรมากมายเลยนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามันติดเรื่องของเดินชงเดินช้านะครับตีก็ไล่เวทก็ถือว่ามีความช้าอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอได้เป็นทีมปุ๊บเดี๋ยวดูแล้วกันนะดูเตรียมมืดแล้วกันนะนี่มืดไปเลยครับน็อกมืดไปเลยครับนี่เห็นไหมมันได้นะมันผ่านอยู่อย่างที่บอกแหละนะครับคือทีมที่ดีที่สุดนะครับก็คือทีมที่เปิดได้คือบางทีเราเปิดไม่ได้ตัวทางอันดับ1ในทางนั้นๆเนี่ยแต่ว่าใช้อันดับ2อันดับ3ก็ไม่ขี้เหร่นะแล้วก็ไปลุ้นตัวอื่นๆเอาครับว่าแบบจะเปิดได้ตัวดีๆในทางนั้นๆเป็นอันดับ1มาเสริมเพิ่มเติมไหมเนี่ยอย่างที่บอกเกมนั่นเองควบคุมได้ไม่มีปัญหาครับหนีเดินมาครับตักๆๆๆๆโอเคเกมนั่นเองก็เอาอยู่เหมือนกันแหละเดินท้าครับจริงๆนะถ้าจะประยุกต์จริงจังครับก็ช่องกลางใส่รองเท้าไปเลยแบบประยุกต์จริงจังไปเลยนะก็ได้อยู่นะไม่น่าผมอาจจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมอาจจะมีการเปลี่ยนเกียร์นะมันจะได้แบบลดได้เยอะก็ต้องแลกกันนะในกรณีที่แบบว่าโอ้โหคือแบบเรนเจอร์เปราะบางเกียร์ไม่มีนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเมื่อเจอซัมมอนทัดแสงด้วยกันจะเจาะซัมมอนได้บ้างไหมเพราะว่าซัมมอนก็ถือว่าทัดตามเจ้าตัวนะครับผมจะปล่อยตัวซันลี่มาด้วยกันนะมาช่วยเจาะในส่วนของซัมมอนนะครับเพราะว่าซัมมอนค่อนข้างจะถือมากบราวนูมิสก็รีวิวมานะคือมันเป็นทางป้องกันทีมที่ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะครับลำน้ำซะเลยครับโดนลำน้ำได้อยู่นะนี่ดาบากิผมบวก3นะครับซึ่งผมก็จะต้องทำให้แม็กนะแล้วเดี๋ยวก็จะย้อนมาทำแหละคือในความที่ว่าเราทำนะครับตัวบอสทุ่มกลับมาแล้วเนี่ยไปให้สุดอย่างไอดีเนี้ยโตชนเนี่ยไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่แบบว่าเป็นเฉพาะทางจริงๆนะโตชนใกล้ผมไม่ใช้โคโลโบนะครับก็ใช้เป็นบอสนะครับไม่ใช่ดิบราวมายโกนขอไปถ้าพูดชื่อผิดชื่อถูกนะครับผมใช้บราวมายากลนะครับเป็นตัวชนใกล้นะครับแล้วก็หาเกียร์นะลดแร่มันหน่อยคือคำว่าแบกแร่เนี่ยมันคือเดิมนะแร่เดิมของเรนเจอร์ที่แบบแบกแร่นะครับต่อให้ใส่เกียร์ลดแร่แล้วเนี่ยบางทีมันก็ยังแบกแร่อยู่นะซึ่งเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะแบกแร่เพราะว่าเกียร์เราไม่มีนะบางทีใช้คำว่าแบกแร่มันก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะว่าเกียร์เราไม่มีนะแบกแร่เนี่ยมันต้องเป็นตัวที่แบบเดิมใช้แร่สูงมากอยู่แล้วนะครับปัญหาคือมาหาเกียร์เอานะครับเดี๋ยวผมจะเน้นหาทัดมืดดูบ้างครับเอาสัก2ตัวไหมอันนี้มีมืดตัวเดียวมืดเบาๆด้วยแล้วก็เรนเจอร์เปราะๆหรอเมื่อดูแล้วครับภาพรวมตัวเปราะๆเยอะเลยทีมนี้เดี๋ยวดูนะผมแพ้ทีอายเลยนะเดี๋ยวดูครับเราก็จะพึ่งดาเมจนะครับแต่เราต้องดูภาพรวมอื่นๆด้วยนะเรื่องของธาตุเรนเจอร์สกิลและความสามารถไฮเปอร์นะครับแต่ว่าทีมเขาพัดก่อนพัดก่อนไปพัดมาพัดกลับนะครับคือเรนเจอร์นะครับเกมนั่นเองกับเกมตั้งรับจะไม่เหมือนกันนะบางตัวคือเกมนั่นเองนี่คือดีครับใช้ได้ปกติแต่เกมตั้งรับอาจจะเปราะบางมากหรืออาจจะแบบติดไม่ค่อยดีนะครับโดนไม่ค่อยเยอะอะไรประมาณนี้ดูนะครับเรนเจอร์ฝั่งนั้นเนี่ยทางเปราะบางก็มีอยู่แต่ว่าทางป้องกันก็คืออมตะบวกฮิลเลือดนะทั้งตัวของเจสสิก้าแสงนะครับแล้วก็มูนดูยางนะครับนี่ครับมากดอยู่แถวๆหน้าป้อมนะอันนี้คือน่าจะหายได้แหละดูครับนี่ครับยิงหายได้ครับอย่างที่บอกนะคือเราไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องมาไล่ดูว่าแบบเฮ้ยตัวไหนมันเป็นตัวเบาบางตัวไหนเป็นตัวไม่ดีไม่ขนาดนั้นเรามองเรนเจอร์กันที่สกิลและความสามารถไฮเปอร์เป็นหลักนะครับจากนั้นก็มาดูเรื่องของธาตุเรื่องตำแหน่งยืนอะไรต่างๆเนี่ยคือบางทีเราควบคุมไม่ได้หรอกทีมันมีอยู่แค่ไหนมันก็ประมาณนั้นครับคือด้วยความที่ว่าบอทเนี่ยมันค่อนข้างจะไปในทางอ่อนค่อนข้างจะเยอะแล้วเรนเจอร์บางตัวมันก็เปราะบางในเกมตั้งรับด้วยประเภทที่ว่าโดนแป๊บเดียวไปเลยครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ด้วยความที่ว่าอยู่ในเดือนนี้ยังเก่งอยู่เดือนนี้ยังเก่งอยู่ข้ามเดือนไปแล้วค่อยว่ากันแต่ก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นแสงมืดเป็นเรนเจอร์ตัวพิเศษตัวเกมจะปรับให้มันดีขึ้นยังไงก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะปรับไปในทิศทางนั้นนะ
เพื่อที่จะขายนะครับเดือนนี้เพิ่งออกมาใหม่มันก็จะกลับมาได้อีกนะครับในฐานะของแสงมืดเก่านะซึ่งเจอกันอีกทีก็มกราคมนะครับหรืออาจจะมีพิเศษมาอีกไหมอันนี้ก็ไม่รู้ครับเบื้องต้นนะบอสท่วมกลับไม่น่าเกลียดเห็นไหมดาเมจถือว่าหนักนะครับทดสอบกันจริงจังเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าก็มีความบัฟอยู่มีความบัฟอยู่นะแล้วก็มีทั้งบัฟเดือนด้วยครับมันก็เลยใช้ค่อนข้างจะดีอยู่นะส่วนจะทำเป็นแม็กตัวแรกดีไหมดูภาพรวมของทีมก่อนถ้าภาพรวมของทีมเนี่ยมีตัวป้องกันทีมดีๆเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากในการทำดาเมจจัดการธาตุมืดได้ดีนะครับแล้วก็ตัวธาตุปกติถ้าเปราะบางเกียร์ไม่ถึงนิดนึงเนี่ยยิงหายนะยิงตัวเก่าด้วยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะตอนนี้ปัญหาคือเดือนพฤศจิกายนครับว่าธาตุมืดออกมาจะเป็นในทางไหนถ้าเป็นทางดาเมจโหดๆโอ้คราวนี้บันเทิงเลยนะแต่ถ้าเกิดยังเป็นทางป่วนอยู่ไอ้ตัวนี้ก็จะยังช่วยเก็บกวาดได้ดีอยู่นะครับอาจารย์นั้นเดี๋ยวรอลุ้นกันหลายสเต็ปนะเบื้องต้นผมมองว่าก็ปั้นแม็กได้แต่ถ้าเกิดไม่รีบนะภาพรวมในทีมมีตัวดาเมจอื่นๆเจ๋งอยู่แล้วเนี่ยก็จะเก็บกบม่วงเอาไว้รอปั้นทางอื่นก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่คลิปนี้ทำให้ดูแล้วว่าก็ไม่ธรรมดานะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ